สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนำมาฝากกันนะคะก็จะเป็นตัวปากกาแบนปาร์เกอร์นะคะเป็นรุ่นที่คนถามกันเข้ามาว่าเอ๊ะปาร์เกอร์นะคะสีดำเงากับสีดำด้านนะคะแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะคะเราจะรีวิวให้ชมกันนะคะสำหรับตัวรุ่นนี้จะเป็นตัว IM Ball Pen นะคะเป็นแบบปากกาทรงกดอย่างเดียวเลยนะคะไม่มีปอกนะคะก็เป็นตัวสียอดฮิตเลยนะคะเป็นตัวด้ามสีดำนะคะคราวนี้เวลาด้ามสีดำเนี่ยสำหรับตัวของคอลเลกชันนี้เนี่ยมีเกือบสีดำเลยนะคะอันนี้วันนี้เราจะเปรียบเทียบให้ชมสำหรับตัวสีดำเงากับสีดำด้านนะคะก็ความแตกต่างกันจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราลองดูใกล้ๆกันนะคะว่าเอสีดำเงาและดำด้านนะคะเป็นอย่างไรนะคะสองรุ่นนี้เป็นตัวบอดี้ดัวทรงเดียวกันนะคะตัวด้านบนตรงนี้จะเป็นดัวแร็กแบ็กดำเงานะคะสำหรับตัวด้ามร่างจะเป็นตัวแมตต์แบล็กนะคะดำด้านนะคะก็โทนสีจะได้ต่างกันประมาณนี้นะคะเราสามารถที่จะลงนะคะเป็นชื่อชื่อเต็มชื่อย่อนามสกุลนะคะนิคเนมหรือว่าเป็น marketing keyword ก็ได้นะคะสำหรับองค์กรที่จะไปทำเป็นพวกงานประชาสัมพันธ์งานแจกนะคะสำหรับอันนี้ก็เป็นองค์กรนะคะของราชภัฏนะคะทำเป็นในส่วนของที่ระลึกนะคะให้กับผู้ใหญ่นะคะก็เลือกที่จะทำเป็นชื่อเต็มของมหาวิทยาลัยนะคะชื่อของพื้นที่ในการลงของรุ่นนี้นะคะมีพื้นที่ยาวนะคะประมาณ5เซนเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวหนังสือเนี่ยถ้าเกิดพิมพ์ออกมาเนี่ยได้ประมาณ30ถึง40ตัวอักษรได้เลยนะคะสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะเวลาใช้งานก็เป็นตัวการกดแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนไซส์ได้ปกติเลยนะคะก็หมุนตรงนี้นะคะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะแล้วก็พวกหมึกลูกลื่นของปาร์เกอร์นะคะเราสามารถใช้ได้ทั้งหมึกลูกลื่นแล้วก็หมึกเจลนะคะสามารถใช้ได้นะคะหมึกเจลก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหมึกลูกลื่นเวลาเราซื้อก็หน้าตาไซส์ประมาณนี้นะคะรวมไปจนถึงพวกหมึกของเพนเทลนะคะที่เป็นตัวลูกลื่นนะคะเราก็สามารถซื้อเปลี่ยนได้นะคะใช้ร่วมกับปาร์เกอร์ได้นะคะรวมไปจนถึงร็อตติ้งแล้วก็แบรนด์อาร์ติเฟกต์พวกนี้คือไซส์หมึกขนาดเดียวกันเลยนะคะตัวนี้เป็นบอดี้ดำเงาแล้วก็ดำด้านนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นปากกาทรงค่อนข้างขนาดใหญ่นะคะขนาดใหญ่แต่น้ำหนักเบานะคะดีไซน์ตัวใหม่ตัวนี้ออกมาน้ำหนักเบานะคะขนาดของเขาจะอยู่ที่ประมาณ 11.4 นะคะมิลลิเมตรนะคะก็สามารถที่จะเขียนถนัดมือเดี๋ยวเราลองดูในส่วนของน้ำหนักตัวด้ามกันนะคะว่า2ตัวนี้นะคะน้ำหนักจะแตกต่างกันไหมสำหรับตัวดำด้านนะคะอยู่ประมาณ 25.2 กรัมนะคะมันเป็นบอดี้รุ่นเดียวกันนะคะอาจจะแตกต่างกันที่สีเล็กน้อยนะคะตัวนี้ประมาณ23กรัมนะคะก็น้ำหนักจะอยู่เรทประมาณนี้นะคะ23กรัมในส่วนของความยาวตัวด้ามก็จะอยู่ประมาณสัก13เซนกว่าไซส์มาตรฐานนะคะรุ่นนี้ก็สามารถเสียบที่กระเป๋าเสื้อได้นะคะก็ประมาณอย่างนี้ก็สวยทั้งสีดำเงาแล้วก็ดำด้านเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบสีอะไรนะคะก็สามารถที่จะเลือกกันได้เลยนะคะก็มีคำถามด้านใดนะคะสามารถทักอินบ็อกซ์นะคะแล้วก็ติดตามทางช่องต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube แล้วก็ Facebook แล้วก็ Line IG นะคะสำหรับหน่วยงานองค์กรนะคะที่ต้องการทำของนะคะช่วงเทศกาลต่างๆช่วงนี้นะคะเราสามารถที่จะจัดส่งสินค้างานด่วนได้นะคะ 3-5 วันนะคะขึ้นอยู่กับจำนวนนะคะก็สามารถทักแอดมินได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ธิดาแล้วก็ทีมงานปากกาแบรนด์เนมก็ขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ